ประเดิมกันที่นักชกคู่รองครับมุมแดงในศึก R Airline นะครับตอนนี้พี่ลดน้ำหนักเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับหยาดฟ้า R Airline ครับสวัสดีครับเป็นไงพี่น้ำหนักช่วงเช้าครับเรามาสอบครั้งแรกสอบครั้งแรกเกินอยู่ 124.2 เกินเท่าไหร่นะเกิน 2.2 2.2 มาเกินก็ประมาณ1กิโลปล่อยมาหรือว่ายังไงก็ปล่อยมาครับปล่อยมาลดหน้าตาช่างนะวันนี้เจอใครครับพนมลุงเล็กจันทร์หมู่เก้าโอ้โหยอดมวย2แบบเลยพี่เอานี่ชกมานานมากชกมานานเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ซ้ายเหมือนเราซ้ายเหมือนแล้วนี้เราเจอมวยซ้ายปกติเจอมวยซ้ายนี่เป็นไงก็สบายครับเจอมวยซ้ายชอบครับชอบไหมฝีมือด้วยกันฝีมือด้วยกันชอบวันนี้นี่คิดว่าอะไรที่เราดีกว่าพี่เขาก็สภาพร่างกายแน่นอนนะเพราะว่าเรานี่เพิ่งอายุ24ปีส่วนพี่เขา32พี่ซ้อมพี่ราชานนท์มีใครคู่ปรับคู่ซ้อมครับพวกดีไซน์และฟ้าสถานมวยเยอะนะที่ค่ายมวยราชานนท์นะปัจจุบันรับค่าตัวเท่าไหร่ครับ70,000 ครับ 70,000 ขึ้นมาแต่สูงสุดนี่เท่าไหร่พี่ที่เคยได้รับก็80,000 ไฟท์ไหนครับไฟท์ต่อยกับฉลามต่อยฉลามมรัญชัยได้ 80,000 ตอนนี้ก็ 70,000 นะฟอร์มเป็นไงบ้างครับหยาดฟ้า2ไฟท์ล่าสุดก็ชนะยอดขุนศึกแล้วก็ชนะเพชรวสันครับครับผมไม่แพ้ใครมากี่ไฟท์แล้วพี่ชาย3ครับ3ไฟท์วันนี้เป็นไฟท์ที่4มั้ยเนี่ยน่าจะไฟท์ที่4อายุ24ปีเราเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลครับเมืองดอกบัวอยู่อำเภอเมืองของกำลังใจครับแฟนมวยชาวอุบลครับแล้วแฟนคลับเราครับหยาดฟ้าว่าวอีสานเลยอยากให้แฟนมวยชาวจังหวัดอุบลราชธานีและแฟนมวยทั่วประเทศให้กำลังใจหยาดฟ้าด้วยครับวันนี้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับถึงทีมงานหน่อยก็ฟังยาวทีเด็ดเลยครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจนะครับของนักชกคู่รองมุมแดงครับวันนี้เป็นกำลังใจพี่ก็ด้วยครับแหมบอกว่าวางยาวทีเด็ดเลยครับหลังจากฟังความพร้อมนะครับของหยาดฟ้าไปแล้วครับเราข้ามมาดูที่คู่รองนะครับมูน้ำเงินตอนนี้อยู่ข้างผมครับพนมเล็กเกียรติหมู่9สวัสดีครับพี่ชายไม่เจอกันนานเลยเราเป็นไงน้ำหนักวันนี้ครับก็เกินครึ่งปอนด์เกินครึ่งปอนด์นะต่อยพิกัดเท่าไหร่122ครับมาสอบครั้งแรกได้ 22.4 ครับผมก็ลดไป 0.4 ครับเป็นไงพิกัดนี้ใหญ่ไปมั้ยเนี่ยสำหรับเราก็ใหญ่น้ำหนักเราเยอะน้ำหนักเราเยอะล่าสุดต่อยไปเท่าไหร่ไฟล่าสุดก็122 122นะครับฟิตซ้อมที่ไหนครับไฟนี้เกียรติหมู่เก้าเหมือนเดิมนะครับอยู่กับอาจารย์สุดใจมีใครคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้เราบ้างน้องๆพวกเมธีครับพวกเมธีพวกวันชัยเมธีกับวันชัยวันนี้วันชัยก็ต่อยแต่อีกที่นึงครับผมส่วนเมธีชนะไปแล้ววันนี้พนมเล็กเป็นไงเนี่ยก็น่าจะวินน่าจะวินนะเจอฝีมือด้วยกันครับอย่างหยาดฟ้ามองดูแล้วรูปเกมก็ชิงจังหวะจังหวะนอกจากแข้งซ้ายวันนี้มีอะไรเสริมเข้ามาก็ทุกอย่างครับหมัดเท้าเข่าศอกครับผมฟอร์มเป็นไงบ้างครับพี่ชาย2ไฟล์ล่าสุดแพ้เพชร2ภาคครับที่รังสิตแล้วก็ไปชนะโทมัสที่กาญจนบุรีล่าสุดไปสัญจรแล้วชนะโทมัสเอาไว้ครับปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่ครับ60,000ครับ60,000อายุกี่ปีแล้วพี่ปีนี้32ครับ32ปีที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยอนาคตชกมวยอีกกี่ปีดีเราปลายแล้วไม่ไหวแล้วปลายแล้วนะก็เริ่มไม่ไหวแล้วอีกน้ำหนักอ๋อน้ำหนักไม่ไหวแล้วขี้เกียจทำแล้วหรือไงครับแม่ทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเรื่องน้ำหนักตั้งแต่ต่อยมวยก็ตั้งแต่ต่อยก็เริ่มทำน้ำหนักประมาณกี่ปีแล้วเราชก20ปีได้ก็ทำน้ำหนักมา20ปีก็เริ่มจะเบื่อแล้วเบื่อลูกตอนนี้โตหรือยัง3ขวบครึ่ง3ขวบครึ่งนะเรานี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์อยู่อำเภออะไรครับคนชัยขอกำลังใจแฟนมวยชาวบุรีรัมย์ครับพี่ก็วันนี้ฝากเป็นมวยชาวบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมเลยครับวันนี้มาสู้เต็มที่แล้วครับครับผมนี่แหละครับความมั่นใจนะครับของยอดมวย2แบบครับพนมเล็กเกียรติหมู่9ครับมั่นใจครับว่าจะคว้าแชมป์นะเหนือหยาดฟ้าครับวันนี้